ขอต้อนรับแขกผู้มีเกียรติทุกท่านนะคะเข้าสู่งาน Second Cloud OpenStack Container Conference and Workshop 2016ภายใต้งานภายใต้ธีม Building Cloud Community with Knowledge นะคะซึ่งภายในงานจะกล่าวถึง Cloud Technology ที่ปัจจุบันองค์กรทั่วโลกนะคะให้ความสำคัญทีนี้ณโอกาสต่อไปนะคะขอเชิญดร.อภิศักดิ์ จุลยา CEO ผู้ก่อตั้ง NIPA.CLOUD นะคะกล่าวต้อนรับแขกผู้เกียรติทุกท่านขอเรียนเชิญค่ะสวัสดีครับทุกท่านยินดีต้อนรับครับทุกท่านครับที่มาร่วมงานในวันนี้กัน เป็นครั้งแรกที่ เราได้พยายามที่จะจัดในงานของ OpenStack ที่มีคอนเฟรนซ์และเวิร์กช็อปนะครับร่วมกันโอเคฮะผมยืนใกล้ลำโพงนิดนึงก็ต้องบอกกล่าวบอกว่าจริงๆแล้วจัดงานคราวนี้ผมบอกได้คำเดียวว่าว้าวว้าวว้าวคือได้รับการตอบรับนะครับจากท่านทั้งหลายได้อย่างดีการลงทะเบียนตอนนี้อาจจะนั่งยังไม่เต็มห้องแต่จริงๆแล้วเนี่ยลงทะเบียนมาครบนะครับทั้งเวิร์กช็อปทั้งคอนเฟรนซ์เต็มหมดแล้วก็เต็มช่วงที่เป็น early ก่อน early bird deadline นะครับเพราะฉะนั้นก็ได้รับความต้อนรับอย่างดีจากท่านทั้งหลายผมคิดว่าOpenStack เนี่ย เป็นจุดเริ่มที่น่าจะเอามาโฟกัสกันในเรื่องของ Cloud Technology นะครับอย่างที่บางท่านได้ทราบมา เราได้จัดงาน First Cloud เมื่อตอนเดือนมกราคมนะครับจัดร่วมกับทางซิปป้าตอนนั้นเริ่มต้นเป็นครั้งแรกเราเองก็ยังไม่ค่อยได้มีแนวทางชัดเจนแต่ว่าเวลาในการจัดครั้งนั้นสั้นเป็นสเกดูลก็ออกมายังไม่ค่อยชัดเจนแต่ก็มีรายละเอียดอยู่นะครับที่เว็บไซต์ของ thaiwanstack.org มีวิดีโอเทปด้วยก็ลองเข้าไปศึกษาดูนะครับแต่ว่าครั้งนี้เราก็จะเป็นลักษณะแบบเดียวกันนะแต่คราวนี้เราจัดเองแบบเต็มที่เลยก็เลือกสถานที่นะครับอย่างที่เราเห็นเนี่ยเป็นไปรษณีย์กลางซึ่งเป็นนีโอสถาปัตย์ที่พัฒนาประมาณสัก70ปีที่ผ่านมาแล้วก็ได้รีโนเวทนะครับได้รีโนเวทใหม่สวยหรูเลยก่อนหน้านี้เนี่ยทาง Impact ได้เข้ามาเป็นผู้บริหารอาคารนี้จัดงานเวดดิ้งบางท่านก็คงจะได้เจอนะครับจัดงานเวดดิ้งที่นี่เพราะว่าที่นี่อยู่ในเขตบางรักก็เลยน่าที่จะจัดงานเวดดิ้งตรงนี้แต่ก็ไม่ประสบความสำเร็จภายใน2ปี Impact ก็ได้ย้ายออกไปนะครับแล้วก็ตอนนี้ก็เป็นที่ว่างนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยถ้าท่านเข้ามาเห็นเนี่ยจะมีการรีโนเวทรอบๆที่รีโนเวทรอบๆเพราะว่าทางสำนักงานบริหารพัฒนาและองค์ความรู้หรือ OKMD เนี่ยได้ตัดสินใจเข้ามาใช้ที่นี่เป็นสำนักงานใหญ่นะครับในการที่จะสร้างองค์ความรู้ต่างๆไม่ว่าจะเป็น TCDC หรือ TK Park เนี่ยลงทุนกว่า300ล้านในการรีโนเวทอาคารหลังนี้ชั้น3โทษทีนะชั้น2นะชั้นนี้ยังอยู่เหมือนเดิมครับแต่ชั้น2แล้วก็ด้านหลังเนี่ยของอาคารเนี่ยจะจัดเป็นสถานที่ที่ให้ความรู้กับคนไทยทุกคนนะครับเข้ามาเรียนรู้ได้เป็นอย่างดีแล้วก็มีการเรื่องของการสร้างสรรค์พัฒนาความรู้กันนะครับผมอาจจะยินไกลไม่ไปเยอะมันหอนใกล้ไปโอเคนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ดีครับเราพยายามที่จะเสริมโดยให้ตรงนี้เป็นองค์ความรู้ของ OpenStack ด้วยนะครับที่เมื่อกี้ผมบอกว่าว้าวๆๆเนี่ยจริงๆเนี่ย attendance เราก็ไม่ได้เยอะมากนะครับแต่ในวันนี้เนี่ยตัวเลขที่คนที่มาในงานเนี่ยนะครับ conference มีประมาณ155ท่านนะครับworkshop เองเต็มหมดนะครับ107ท่านแล้วก็total ทั้งหมดคือมีบางคนลงซ้ำลงคู่ก็มีนะครับก็ประมาณ176ท่านนะครับซึ่งส่วนใหญ่หลักๆ ก็
ก็จะเป็นภาคเอกชนนะครับภาครัฐมีน้อยน้อยมากนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของทางธุรกิจที่ทุกคนอาจจะมองเห็นคลาวด์เทคโนโลยีโดยเฉพาะด้านธุรกิจเนี่ยก่อนภาครัฐนะครับก็เลยให้ความสนใจกันมากเป็นพิเศษ OpenStack เนี่ยจริงๆผมเองไปเริ่ม OpenStack เนี่ยนะครับด้วยแนวคิดหลายๆอย่างแต่ว่าสิ่งที่ผมได้ไปเรียนรู้ผมไป attend OpenStack ทั้งที่ออสตินนะครับซึ่งมีคนมากกว่า 7,500 คนไป attend งานนั้นเมื่อเมษาที่ผ่านมาแล้วก็ที่ญี่ปุ่นเหมือนกันนะครับก่อนหน้านั้นก็มีถึง 6,500 คนก็มีคนสนใจมากนะครับจากทั่วโลกเขาก็จัดทุกๆ6เดือนนะครับซึ่งผมเองก็ได้ไปอันแรกก็คือที่แวนคูเวอร์ก็มีคนมากกว่า 6,000 คนมาในงานนี้นะครับเพราะฉะนั้นเราจะได้เห็นเราจะสังเกตได้ว่าเมื่อไปงานจริงๆแล้วเนี่ยโอ้โหคนมาล้นหลามเพราะอะไรนะฮะเราได้เห็นบรรยากาศได้เห็นความรู้สึกและสิ่งที่เขากำลังมองหาอยู่เนี่ยมันคืออะไรนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ผมก็อยากจะกระตุ้นถ้าทุกคนมีโอกาสได้ไปนะครับงานหน้านี้ก็คือที่บาร์เซโลนาซึ่งที่ผมรู้แน่ๆก็ผมไปแน่นอนแล้วจะมีคุณจิรยุทธนะครับซึ่งเดี๋ยวจะเป็นคีโนสปีกเกอร์เข้ามาพูดให้ฟังเนี่ยก็จะไปด้วยแน่นอนนะครับถ้าใครมีโอกาสก็น่าสนใจน่าจะไปจอยนะฮะปีนี้ที่บาร์เซโลนาปีต่อไปก็ที่บอสตันนะฮะเป็น6เดือนเขาจัดทีนึงอย่างที่เราทราบฮะคลาวด์คอมพิวติ้งเนี่ยมันเป็นโอกาสที่ใหญ่หลวงนะฮะมโหฬารสำหรับธุรกิจแม้กระทั่ง Oracle เองก็ตอนนี้เพิ่งออกข่าวเมื่อ2วันก่อนว่าเขาจะเนี่ยฮะเปิดสงครามกับ Amazon นั่นก็หมายความว่าตลาดมันใหญ่โตมโหฬารอย่างที่เห็นว่า1ใน4ของบริษัทที่อเมริกาและยุโรปเนี่ยก็ใช้ Public Cloud นะมีมูลค่าถึง 20,000 ล้านต่อปีนะฮะแล้วก็ภายในปี2020เนี่ยก็จะมีการตลาดใช้งานถึง 60,000 ล้านซึ่งก็ถือว่าสูงมากนะครับเพราะโอกาสมันมโหฬารอยู่ผมก็อยากที่จะแนะนำหรือทำเอาคลาวด์เทคโนโลยีที่เป็นเบอร์หนึ่งนะครับของโลกเนี่ยมาใช้กันนะครับในส่วนตัวผมเองแล้วเนี่ย OpenStack เนี่ยเริ่มจากการที่เมื่อประมาณ7ปีที่แล้วเนี่ยผมได้ตั้ง data center ที่ใช้แบรนด์ว่า ISPIO ขึ้นมาแล้วพอตั้งขึ้นมาปุ๊บเนี่ยสิ่งหนึ่งที่เราคิดก็คือว่าถ้ามันมีแต่ data center เนี่ยมันก็คือให้เช่า co-location value added มันอยู่ตรงไหนเราควรจะทำยังไงให้ data center เนี่ยมัน advance ก็ลองขุดลึกเข้าไปเรื่อยๆนะครับก็เลยพบบางอย่างที่เกิดขึ้นก็คือว่าถ้าเกิดเรามองในแง่ของ legacy data center อย่างที่เห็นเนี่ยนะครับมันเป็น single tenant แต่ถ้าเกิดเป็น next gen data center นะฮะมันก็จะเป็นลักษณะของการที่เรามี multi tenant ได้ workload ก็ mix workload ได้นะครับแล้วก็เราแชร์ infrastructure ได้ scale out ได้ capacity on demand นะครับพวกนี้เป็นสิ่งที่มีประโยชน์ software defined data center ทั้งหมด self service แล้วสิ่งสำคัญก็คือเรื่องของการทำ automation ได้นะครับ data centerระยะหลังที่มาก็มีการใช้เรื่องของแอปมากขึ้นถ้าเกิดเป็นแอปเนี่ยนะครับถ้าเป็น legacy เดิมมันก็จะเป็นต้องรันบนคอมพิวเตอร์หรือเซิร์ฟเวอร์แต่ถ้าเป็นแอปแล้วระดับใหม่เดี๋ยวนี้รันบน VM ได้นะครับ store ทุกอย่างอยู่ใน database ที่เป็น software defined แล้วก็ interact ด้วย API เป็นหลักนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เป็นสิ่งใหม่ของ next gen data center เพราะฉะนั้นไม่ว่าเราจะเรียกชื่ออะไรก็ตามเนี่ยนะฮะ cloud computing ทุกอย่างเนี่ยมันก็จะเริ่มที่ data centerเป็นหลักที่ต้องสามารถที่จะ define มันได้ว่าเราจะ virtualize อะไรเป็นบ้างนะครับเพราะฉะนั้น data center หลักๆมี4 keyword คือมันต้องมี agility ต้องมี scalable ต้อง automate ได้แล้วก็ต้อง predictable ได้ด้วยนะครับว่าอะไรจะเกิดขึ้นพูดง่ายๆว่า monitoring เราก็มีความสำคัญในการที่จะดูก่อนว่าเราจะรู้ได้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นก่อนหน้าเรานะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมอยากจะฝากไว้ในวันนี้คือเรื่องของการที่จะทำ next gen data center เนี่ยคีย์เวิร์ดหลักๆเราต้องเข้าใจว่าทุกอย่างมันเป็นซอฟต์แวร์ defined หมดนะครับไม่ว่าจะเป็น storage หรือ network นะอันนี้คือสิ่งที่เราจะได้เรียนรู้ในงานนี้สรุปก็คือสิ่งที่ผมค้นพบแล้วก็เข้าใจหลักเกณฑ์ของการทำ OpenStack การเรียนรู้ OpenStack หลักๆก็เพราะว่าOpenStack จริงๆเนี่ยมันก็คือ OS ของ Data Center ของ Next Gen
นะครับอันนี้คือจุดเริ่มพอจุดเริ่มปุ๊บเนี่ยทุกอย่างใน data center เองก็จะ trickle down ให้มาเป็น data center เป็น rack ต่างๆที่เราสามารถ control resource ได้หมดนะครับ OpenStack จริงๆเป็น number one software cloud software นะครับ open source software ที่บริษัททั่วโลกที่เห็นอยู่ตรงนี้นะฮะใช้กันเยอะแยะนะครับก็มี IBM Walmart Agoda นะฮะ eBay PayPal CERN ก็เป็น research center ของยุโรปที่ทำ particle collision นะซึ่งมี data เยอะมากแล้วก็ data ออกมา generate ทีมโหฬารใช้ big data เป็นหลักแล้วก็แต่ core structure infrastructure ก็เป็น OpenStack นะครับ Sony Hitachi China MobileChina Mobile นี่ก็เอาบิ๊กอยู่นะครับเรื่องของการทำ OpenStack นี้งั้นต้องมองเห็นว่า OpenStack เนี่ยอยู่ตรงกลางแต่จริงๆแล้วมันมี ecosystem ของมัน core service ของมันไม่ว่าจะเป็นโมดูลต่างๆ Nova นะครับNeutron Grant Swift Keystone Cinder พวกนี้เป็น core service ต่างๆที่เราก็ต้องรู้จักมันนะครับมันก็เป็นอะไรที่ไม่ได้ง่ายอย่างที่เราคิดนะฮะแต่ก็มี ecosystem ตัวอื่นอีกนะครับรอบๆมันอีกซึ่งเราก็ต้องเรียนรู้เยอะพอสมควรเพราะฉะนั้นการเรียนรู้จริงๆแล้วเนี่ยจากประสบการณ์ที่ผมไปงาน OpenStack Summit มาเนี่ยมันเยอะมากนะครับมันเยอะมากแล้วสิ่งที่มันเมื่อมันเยอะเนี่ยมันจะต้องมีคอตรงกลางเพื่อเราต้องมาแชร์ความรู้กันมาแลกเปลี่ยนกันเฮ้ยยูทำอะไรไอทำอะไรไอตัวนี้ติดตรงนี้คุณช่วยเราได้ไหมมันไม่ได้เป็นแค่ซอฟต์แวร์ธรรมดาที่ดาวน์โหลดติดตั้งแล้วก็เอามาใช้งานได้ทันทีง่ายขนาดนั้นนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้สิ่งนึงที่เราอยากที่จะชี้ให้เห็นว่ามันมีความยากของมันอยู่ข้างในอยู่นะครับมันถึงต้องใช้มันถึงต้องเป็น open source ถึงต้อง open community ให้ทุกคนเข้ามาช่วยกันนะครับพัฒนาแล้วก็แชร์พัฒนาเสร็จก็เอาขึ้นให้ทุกคนได้ใช้ร่วมกันนะครับเพราะฉะนั้นจุดมุ่งหมายนะครับจุดมุ่งหมายที่ผมอยากจะจัดตรงนี้ขึ้นมาเพื่อที่จะ initiate OpenStackSimulate กันมาลองทดลองใช้กันดูนะครับแล้วก็มาเรียนรู้ซึ่งกันและกัน building community สร้าง network นะครับทั้ง local และ global นี่ก็อยากที่จะให้ทุกคนลองดูนะครับผมคิดว่าผมมั่นใจว่าคนเก่งมีเยอะเราควรจะต้องเป็นหนึ่งใน contributor ให้กับ OpenStack นะครับซึ่งวันนี้ เดี๋ยวหลังจากนี้คุณจิรยุทธซึ่งเป็น contributor ในตัว Ansible เองเนี่ยก็จะเข้ามาพูดให้เราฟังนะครับว่างานที่คุณเจียรยุทธทำอยู่เนี่ยเป็นยังไงแล้วก็มีเวิร์กช็อปด้วยนะครับพรุ่งนี้คุณเจียรยุทธก็จะพูดถึงเรื่องเวิร์กช็อปนี้ด้วยเหมือนกันเพราะฉะนั้นหลักๆเนี่ยเราก็มาแชร์ knowledge กันแต่คีย์หลักๆผมอยากจะเน้นย้ำนะครับว่าหลายท่านน่ะผมมั่นใจว่ามีลง OpenStack อยู่แล้วทำอยู่แล้วแต่อาจจะทำอยู่ใน Nutshell อาจจะทำอยู่ใน VM ของเราโน้ตบุ๊กเราแต่คีย์สำคัญเนี่ยอยากจะให้เข้าใจว่าเราต้องการเน้น deployment production นะครับต้องเป็น production ให้ได้มันติดตรงไหนแล้วเราไปทดสอบกันดูแล้วก็มาแชร์ความรู้กันแล้วก็มาทำให้มันสำเร็จนะครับโดยเฉพาะในกลุ่มของ private cloud นะครับในงานนี้เราก็อยากให้ทุกคนนะเข้าใจว่าการที่ OpenStack กับ container เนี่ยมันจะ converge กันได้ยังไงนะครับในหลายๆ scenario เนี่ย container อาจจะเหมาะสมกว่านะฮะ OpenStack เองก็อาจจะเป็นตัวที่ต้องอยู่หลังฉากแต่ในบางสถานการณ์เนี่ยธุรกิจของท่านบางคนนี้อาจจะต้องทั้ง2อย่างนะครับคอนเทนเนอร์อาจจะต้องอยู่บน VM นะฮะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราจะต้องเรียนรู้ว่ามันจะคอนเวิร์จกันยังไงนะครับแล้วก็การ deploy เนี่ยทำไงให้มันออโตเมทคือออโตเมทเนี่ยอาจจะไม่ใช่แบบกดปุ๊บปุ่มเดียวนะฮะแต่อย่างน้อยเนี่ยคนที่อยู่ใน NOC ต้องสามารถออโตเมตได้คือต้องสามารถ deploy ได้ในระยะเวลาสั้นๆนะครับต้องรู้จักการทำ maintenance ทำให้ระบบเนี่ยมันเสถียรนะครับอันนี้คือคีย์สำคัญที่อยากที่จะให้พวกเราพยายามเข้าใจกันโดยเฉพาะเรื่องของ network อีกหน่อยก็ต้องเป็น virtualization หมดรวมทั้ง storage ก็ต้องเป็น software defined กันเพราะฉะนั้นไอ้คีย์ตรงนี้ฮะเป็นสิ่งที่มันมีความยุ่งยากอยู่นะฮะแล้วก็เราต้องเข้าใจ architecture ของมันแล้วระบบ cloud ทั้งหมดเนี่ยมันควรจะต้องเป็น HA ต้อง HA ให้ได้นะครับการเซตอัพถ้าเกิดทุกคนเข้าไปดูวิธีการเซตอัพทุกอย่างจะ HA เกือบหมดนะฮะไม่ว่าจะเป็นคอนโทรลเลอร์ต้องมี3เครื่องแน่นอนเครื่องใดเครื่องหนึ่งเดียงไม่ให้มี2แล้วมี3 solid ก็ต้องมี3นะครับ
compute node เราก็ต้องดีไซน์แบบตินทุกอย่างมาอยู่บน storage ให้หมดเพื่อว่า compute node เครื่องไหนเป็นอะไรไปปุ๊บก็สามารถที่จะอัพตัวใหม่ได้ทันทีโดยที่ข้อมูลก็ยังอยู่บน storage ขนาดใหญ่อยู่เพราะฉะนั้นหลักๆการเหล่านี้เราก็ต้องมาเรียนรู้และเข้าใจให้มันถูกต้องเพื่อที่จะกลับไป deploy ได้ในองค์กรของเรานะครับโอเคฮะผมจะจบแล้วจริงๆผมก็อยากจะขอบคุณนะครับท่านสปีกเกอร์ทุกท่านนะครับที่ผมเรียนเชิญแล้วได้มาร่วมงานนี้ไม่ว่าจะเป็นอาจารย์ดำรงศักดิ์ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยท่านก็เป็นผู้ที่ข้ามบอร์ดอยู่ในวงการมานานแล้วก็วันนี้จะได้มาคุยเรื่องของเน็ตเวิร์กิ่งนะครับให้เราฟังในช่วงเช้าแล้วเดี๋ยวจะมีอีกเซสชันหนึ่งสำหรับอาจารย์เองที่จะพูดถึงแต่อาจารย์ก็มีแพชชั่นในตรงนี้ผมคุยกับอาจารย์แล้วก็รู้สึกดีครับว่าอาจารย์ก็เป็นส่วนหนึ่งที่อยากที่จะมาให้องค์ความรู้ตรงนี้กับพวกเราทุกคนนะครับคุณเจรยุทธ์เองคุณเดียก็มีส่วนสำคัญที่ผมเองก็ไปเจอคุณเดียเมื่องานที่แล้วที่ออสตินเป็นคนไทยเหมือนกันที่ไปเจอกันที่นู่นแต่ว่าก่อนหน้านี้ก็แบบไม่เคยเจอตัวกันก็ไปเจอที่นู่นแล้วก็ได้เรียนรู้กันได้คุยกันแล้วก็มีแพชชั่นเหมือนกันในการที่จะทำ OpenStack นะครับก็เลยได้มาร่วมมือกันในการที่จะจัดคอนเฟรนซ์จัดเวิร์กช็อปเพื่อให้พวกเราได้เรียนรู้กันนะครับแล้วก็มีสปีกเกอร์อีกหลายท่านไม่ว่าจะเป็นคมกริชหรือชันศิลป์นะครับหรือหลายๆท่านที่ผมยังชื่อไม่ถึงนะครับคุณมหาศักดิ์จากโกด้าคุณชาคริตพวกนี้ท่านทั้งหลายเหล่านี้ก็มีแพชชั่นที่อยากที่จะมาร่วมกันในการที่จะแชร์ความรู้ให้กับพวกเราผมมีguest speaker จากทาง EGA ด้วยดร.อดิศักดิ์นะครับก็จะมาคุยให้ฟังถึงนโยบายของ EGA ในอนาคตจะเป็นไงบ้างอันนี้ก็จะมีส่วนที่ทำให้เราได้เข้าใจและแนวทางแล้วอาจจะงานนี้อาจจะช่วยกระตุ้นให้ EGA เนี่ยได้ช่วยเหลือพวกเรากันมากขึ้นนะครับแล้วก็ผมก็ต้องขอบคุณสตาฟของผมทุกคนที่พยายามจัดงานนี้ขึ้นมาได้เป็นสำเร็จด้วยดีนะครับงานนี้เราไม่มีออร์แกไนเซอร์นะฮะคนในองค์กรของเราเองช่วยกันจัดทั้งหมดแล้วก็งานนี้อยากให้ทุกคนเนี่ยมีคุยกันรู้จักกันมากๆผมเซตอัพในแบบที่อยากให้ทุกคนมาคุยกันคอนเฟรนซ์และเวิร์กช็อปนะครับทั้ง2วันนี้เราอัดวิดีโอไว้หมดถ้าท่านตามไม่ทันไม่เป็นไรเดี๋ยวดูบน YouTube นะครับผมได้ว่าจ้างทางคนถ่ายวิดีโอมาแล้วเขาจะตัดต่อให้เสร็จตัดต่อปุ๊บแล้วก็ส่งให้ผมแล้วก็เอาขึ้นเลยเป็นเขาเตรียมการไว้ก่อนแล้วครั้งแรกที่ผมจัด First Cloud เนี่ยผมก็อัดวิดีโอเหมือนกันแต่ว่ากว่าจะได้วิดีโอมาแล้วผมกว่าจะตัดต่อเสร็จกว่าจะเอาขึ้นได้โอ้โหใช้เวลานานมากแต่คราวนี้ก็ให้ทางคนที่เขารับจ้างไปเขาตัดต่อเสร็จเพราะผมมั่นใจว่าเดี๋ยวเสร็จปุ๊บเราจะรีบเอาขึ้นให้เพราะไม่ต้องห่วงนะครับว่าถ้าเราไม่เข้าใจเซสชั่นอะไรเดี๋ยวกลับไปดูย้อนหลังเอานะครับทั้งเวิร์กช็อปด้วยนะผมอัดไว้หมดทุกอันแล้วก็จะขึ้นเว็บไซต์ให้แต่คีย์สำคัญคืออยากให้ทุกคนมาเน็ตเวิร์กิ่งกันรู้จักกันนะครับแล้วก็เราจะมีผมตั้งคอฟฟี่เบรกไว้อยู่ตรงกลางนะครับกาแฟเรามีทั้งวันนะฮะไม่ได้ปัดเฉพาะช่วงเบรกใครอยากทานอะไรอยากดื่มอะไรทานนี่คือช่วงเบรกอาจจะมีขนมให้แต่ถ้ากับกาแฟน้ำดื่มอะไรนี่มีให้ทั้งวันแล้วเย็นนี้ที่ผมบอกว่าจะมี networking reception ที่ท่าเรือแคทเนี่ยจริงเรื่องจากฝนตกผมตัดสินใจย้ายเข้ามาอยู่ตรงกลางนี่แหละนะครับในเย็นวันนี้ตั้งแต่6โมงขึ้นไปนะครับแล้วก็ผมก็มีดนตรีเป็นอะคูสติกไลฟ์มิวสิกมาเล่นให้พวกเราฟังกันมีดริงค์นะครับมีอาหารเย็นโฟวัดแขกนะครับเอามาให้ทานกันแล้วก็คุยกันนะครับพยายามเน็ตเวิร์กิ่งกันให้มากที่สุดนะฮะแล้วก็ในวันพรุ่งนี้เราจะมีครูส private ครูสซึ่งจริงๆก็ลิมิตที่นั่งไว้60ที่นั่งนะครับผมก็ได้ส่งอีเมลไปแล้วก็ขอให้ท่านใดที่ต้องการเฉพาะคนที่ลงเวิร์กช็อปนะฮะสามารถที่จะเข้ามาลงเรือแล้วก็ไม่อยากให้เกินจำนวนคนประมาณนี้นะครับเพราะว่าข่าวที่ผ่านมามันก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ก็เลยคิดว่าเอาแบบเป๊ะๆ เลยต้องแค่นี้ถ้าเกิดเกินก็ไม่ให้ขึ้นเลยนะครับต้องขอโทษด้วยเราก็กะว่าประมาณเท่านี้ก็อันนั้นคือผมถามเขาว่าเขาได้ไลเซนส์ใบอนุญาตอยู่ที่กี่คนเขาก็บอกผม60ผมก็บอกแค่นี้ละ60เป๊ะนะครับเราไม่มีการเกินกัน
ก็ดูนะครับลองดูกันก็จะเป็น private cruise เราก็ล่องไปเจ้าพระยาแล้วก็หวังว่าฝนคงไม่ตกแต่ถ้าฝนตกเราก็คงจะต้องยกเลิกนะครับต้องขออภัยด้วยแต่เราแจ้งล่วงหน้าไว้ก่อนเพื่อความปลอดภัยของทุกท่านนะครับก็สุดท้ายก็ผมหวังว่านะฮะเราจะได้ build community ตรงนี้ขึ้นมาด้วยกันนะครับแล้วก็แชร์ knowledge ซึ่งกันและกันผมเองก็อยู่ในส่วนที่สามารถที่จะ contribute ได้เพราะว่ามีธุรกิจอยู่สามารถที่จะเอาสตาฟแล้วก็พลังของเราเข้ามาใส่เข้าไปตรงนี้เพื่อทำตรงนี้ให้เกิดขึ้นนะครับทำให้คอมมูนิตี้นี้เนี่ยของ OpenStack เนี่ยมันได้เกิดขึ้นอย่างจริงจังเพราะว่า OpenStack เป็น Open Source มันฟรีทุกคนทั่วโลกเขาพยายามที่เข้ามาทำตรงนี้เราทำไมไม่ทำล่ะครับเราอย่าไปซื้อของคนอื่นเราลองมานั่งลุยกันดีแล้วทำให้มันสำเร็จติดตั้ง deployment ให้ได้ผมคิดว่าอันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่ดีนะครับผมคาดหวังว่าจากงานนี้เนี่ยขั้นต่อไปเนี่ยเราก็อยากจะจัดในแง่ของ OpenStack Days นะครับซึ่งปีหน้าเนี่ยผมวางแผนไว้ว่าถ้าเกิดเรามีผลสำเร็จคนที่มาในวันนี้เนี่ยเยอะประมาณนี้ผมคิดว่าปีหน้าเราจะจัดให้ใหญ่กว่าเดิมก็คืออยากที่จะเชิญชวนทั้งภาครัฐและภาคเอกชนให้เข้ามาร่วมให้มากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นผมก็คาดหวังว่าปีหน้าเราจะได้จัด OpenStack Days แต่ก็เดี๋ยวผมกับทางคุณจิรยุทธที่จะไปบาร์เซโลนาเดี๋ยวจะไปคุยกับทาง OpenStack Summit ดูว่าจะอนุญาตให้เราจัดได้บ้างไหมนะครับแล้วก็ผมเห็นถ้าทุกคนตามข่าวดู OpenStack Days ที่จีนเมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมามีคนมาถึงเกือบ 3,000 คน 3,000 คนเทศจีนนะเนี่ยประเทศเดียวเราไป OpenStack มาทั่วโลก 6,500 แต่จีนจัด OpenStack Day มากัน 3,000 คนจีนเข้าใจเทคโนโลยีตรงนี้ดีว่ามันเป็นของฟรีที่ทุกคนต้องเข้าไปใช้ได้โดยที่เราไม่ต้องเสียไลเซนส์ให้กับเวนเดอร์ทั้งหลายเพราะฉะนั้นผมคิดว่าพวกเราลองดูนะครับผมคาดหวังว่าเราจะสามารถ initiate community นี้ได้นะครับแล้วก็ช่วยกันแชร์ knowledge ซึ่งกันและกันนะครับโอเคครับขอบคุณมากครับทุกคนครับที่แวะมาในงานนี้ครับ